นายวิทยามากบานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้อยปลึกอุทิตอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กหญิงนัทพรบุญน,น้อยอายุ8ปีพิการถูกตัดขาค่ะเนื่องจากว่าเมื่อปี2560เด็กหญิงนัทพรหกล้มขาซ้ายหากักเมื่อเข้ารับการรักษาแพทย์พบว่าเป็นมะเร็งกระดูกจำเป็นต้องตัดขาข้างซ้ายและรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือว่ากีโม ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปสนะคะยังคงต้องให้คีโมพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยโดยมีครูเพื่อนครอบครัวให้การช่วยเหลือเรื่องการเรียนโดยเด็กหญิงนัทพรก็มีผลการเรียนดีชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นครู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พูดคุยชื่นชมให้กำลังใจเด็กหญิงนัทพรและครอบครัวพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรได้ให้การช่วยเหลือมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วรอคิวขอรับขาเทียมซึ่งในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้อ,อบตบ้านน้อยและโรงพยาบาลบางมูลน,นาคจะนำตัวเด็กหญิงนัทพรมาที่โรงพยาบาลพิจิตรเพื่อทำขาเทียมพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ